หิวยังครับครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่โอ๊ตไปทำธุระต่างจังหวัดนะคะตะขบก็เลยต้องอยู่ด้วยกัน3วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าตะขบอยู่โดยไม่มีพ่อโอ๊ตตลอด3วันจะเป็นยังไงนะคะบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ไปรับเขามานะคะ40ตั้งแต่เขาอยู่45วันจนตอนนี้ไม่เคยแยกจากกันเลยสักคืนเดียวนะคะนี่จะเป็นคืนแรกของตะขบที่ต้องนอนโดยที่ไม่มีพ่อโอ๊ตนะคะครับยืนออกมาจะได้เป็นประตูง่ายนั่งเฝ้านะเผื่อได้ของกินใช่ป่ะเราอ่ะฮะไม่กินแล้วเผื่อได้ของกินใช่ไหมหมูที่ชิ้นเบลเลอร์เสียดายเนี่ยเมื่อตะกี้หมูหล่นตึ๊บประคบคว้ามับกืนบึ๊กเกี้ยวเลยอ่ะข้าวมือแรกของพี่ขบนะคะโหดูทำหน้าสิทำไมหนูทำหน้างั้นนะลูกหมดแล้วนะคะนี่อร่อยไหมโอเคมื้อแรกผ่านไปได้ดีพ่อโอ๊ตครับถ้าพ่อได้ดูอยู่ผมจะบอกว่าผมมีความสุขดีครับอร่อยมากเลยครับแต่ผมก็ยังคิดถึงพ่ออยู่นะครับนอนได้แล้วค่ะไปนอนไปนอนเนาะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะหืมพ่อไม่อยู่ลูกไปนอนไปเดี๋ยวพ่อมา2วันเองลูกเอ้ยอีก2วันนะไปไปนอนไปขณะนี้เป็นเวลาตี2ค่ะยังสนุกกับการกัดไก่เลยนี่เป็นคืนแรกที่ตะขบและพ่อโอ๊ตห่างกันนะคะมันหนูสนุกนะลูกคืนนี้จะได้นอนกี่โมงเนาะนอนไหมขบเอานอน ปลุกแต่เช้าเลยนะลูกตื่นเช้ามาพี่ขบก็ออกกำลังกายนะคะสรุปเมื่อคืนนะคะก็สนุกมากเลยค่ะบันเทิงสุดๆด้วยความเขาน่าจะแปลกที่แบบไม่มีพ่อโอ๊ตนะคะความสนุกก็บังเกิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครจะเดินผ่านหน้าบ้าน
ขับรถผ่านเสียงดังนะคะเห่าทุกคนเห่าไม่พอก็ขู่เขาด้วยนะคะแต่ขู่อยู่ในประตูบ้านนี้นะคะเราก็ต้องคอยปรามสุดๆแล้วก็ไม่นอนตีสองตื่นมาอึตีสี่ตีสี่ตื่นมาเห่าค่ะมีคนในบ้านตื่นนะน้ำตาตื่นตอนตีสี่ก็เห่าเห่าเป็นวัดเป็นเวรเห่าเหมือนไม่รู้จักค่ะต้องปอบกันอยู่พักใหญ่แล้วก็ได้นอนนิดนึงตอนเช้ามืดก็พาเขาออกมาออกกำลังหน่อยนะคะจะได้ไม่เครียดมากนะคะวิธีการดูว่าสุนัขจะเครียดไหมนะอันนี้หาอ่านจากในอินเทอร์เน็ตมานะเขาบอกว่าถ้าสุนัขเครียดเนี่ยเขาจะชอบกัดมือกัดขึ้นเท้าตัวเองค่ะตรงๆเนี้ยนะไม่ขู่ไม่ขู่กัดขึ้นเท้าบ้างกัดหางตัวเองบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อคืนผมมีอาการแบบนั้นนะคะอยู่ฝั่งนี้หน้ารถไม่เห่าชอบเห่าจังไม่ได้เกรงใจเขาเห่าเสียงดังอ่ะไม่ได้จะเป่าไปเข้าบ้านเข้าบ้านไป